สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนช่างคุยครับสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มบุญสวัสดีครับจำชื่อผมไม่ได้ไม่ได้หรอกเกินนะตาบันคนอะไรก็ไม่รู้รู้แต่หนุ่มเบาะหนุ่มบุญเนี่ยหนุ่มทอนี่ไม่ยอมรู้จักเนี่ยรู้จักเหรอไปไหนมาไหนเขาก็ถามแล้วไงล่ะหนุ่มทอนไปไหนทำไมไม่หนีมาด้วยผมว่าหนีมาทำไมไม่ใช่ปิ้งไก่เอาจริงผมไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ปากใต้ปิ้งไก่เนี่ยแล้วหนุ่มทานไปไหนล่ะบอกพ่อสถานีทำไมไม่หนีมาด้วยเอาไม่ใช่ปิ้งไก่นี่ก็ไม่หนีปลั๊กก็รู้อยู่ใช่ไหมหนุ่มบุญก็ไปไหนเขาแอบไปไปเขาไปกลัวเราจะรู้ใช่ของเรานั่นแหละค่ารถเป็นจำกัดแน่นะมีค่ารถจำกงจำกัดอีกตั้งหากใช่ฮะท่านผู้ชมวันนี้เรามีวันเมื่อวันเสาร์นี้เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมติดหนี้ท่านผู้ชมไว้ยังไม่ได้คุยเลยนะอ๋อเดี๋ยวๆๆหลงประเด็นไปหมดเลยเดี๋ยวๆๆขอแทรกหน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งแทรกเลยเช้าเกินไปไม่ใช่เขาว่าคนไทยนี่เกิดการจะทำให้ตัวเองอายุยืนเขาว่าต้องมีสุขนิยมอย่างนั้นก็ทำให้คนอื่นถึงมาละบางทีก็ทำให้คนอื่นคิดนั่นแหละเขาเรียกว่า มีคำถามยียวนกวนประสาทครับอยากลองสักคำถามอ๋อหมายความเพิ่งรู้เหรอฮะว่าการให้หัวเราะให้แล้วมันดีเพิ่งรู้ก็นั่นแหละจีอย่างอินเดียเนี่ยก่อนเข้างานเขาจะให้ยินเข้าแถมให้นักเรียนนะครับและผู้จัดการก็พร้อมใจอ่ะหัวเราะพอหัวเราะได้ที่ก็เอาไปทำงานเหรอก็ดีไอ้เรื่องของหัวเราะเนี่ยคุณรู้ป่ะไม่ผมก็เลยจะถามมันทำให้คนอายุยืนแล้วก็ไอ้เรื่องหัวเราะกับคนเนี่ยมันเป็นของอยู่ในร่างกายมันจะมีต่อมนู่นต่อมนี้ต่อมนั้นต่อมทำจินแต่จะมีต่อมขำอยู่ด้วยในตัวคนเนี่ยจะมีต่อมขำแต่บางคนที่บอกไม่ขำมาแหละอย่าเผลอนะแอบขำนะแอบขำไอ้จะขำไม่ขำมันอยู่ที่สถานะของคนบางทีก็เป็นผู้ใหญ่อู้เขาเล่นกันขำแต่ตัวจะขำก็ไม่ได้วางมาดเอามือปิดปากสำรวมใช่ไหมพระสงฆ์องค์เจ้าน่ะมีต่อมขำเหมือนกันหมดจริงนะจริงเอาคนน่ะต่อมลูกหมากก็ต้องมีถ้าผู้ชายใช่ไหมต้องดูเลยนะเพราะนั้นไอ้ขำมันก็เป็นต่อมต้องทานแล้วกันต้องเขาบอกถ้าจี้จุดต่อมขำได้เนี่ยมันก็ขำจุดขี้มึงจี้ปั๊บนั่งนิ่งเลยมันมีจุดของมันหมดใช่ไหมแต่คุณก็มีจุดเหมือนกันนะไม่ใช่ขี้มึงผมเด็กขี้มั้งไม่ใช่มั้งไม่ค่อยมีแล้วมีเด็กถามเอ๊ะขี้มึงแล้วมีขี้มั้งไหมใช่ไหมฮะมั่งอยู่ตามป่าฮะพันนี้เวลาคนที่สำรวมทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะครับคนเหล่านี้จะเครียดเวลาเขาขำก็ขำไม่ได้บางทีพอพ้นคนปั๊บเป็นไรพอจะพูดแล้วฮะและขำแบบเขาหัวเราะแบบลืมกิริยาเลยแหละมันเก็บเอาไว้เนี่ยฮะแล้วเชื่อไหมเวลาคนขำไปพูดอะไรไปแสดงอะไรไปคนขำเยอะๆนี่คนดีใจคือใครรู้ไหมครับแม่ผมถามท่านอาจะไปรู้ได้ไงมันเยอะเวลาเขาเล่นตลกในคาเฟ่นี่นะพอนักแสดงไปแล้วมีคนขำเยอะๆนี่ใครดีใจคนขำเยอะๆเจ้าของคาเฟ่สิใช่เขาติดไงคณะนี้เล่นขำอะไรเงี้ยเขาก็ติดไงไม่ไอผู้จัดการคาเฟ่ดีใจเพราะอะไรครับเพราะได้สตางค์เยอะในเงี้ยลูกค้าก็ไปอุดหนุนแต่ไปดูตลกเนี่ยนะคุณหนุ่มบุญนะเวลาดูตลกเนี่ยคุณต้องไปดูใกล้ๆหน่อยทำไมอ่ะแล้วก็ให้ฟังให้เสียงดังๆอย่าไปบอกเฮ้ยเบาๆเสียงหน่อยนะไม่ขำไม่ขำไม่ขำต้องไปดูนั่งดูแล้วไปนั่งบางคนเป็นผู้ใหญ่ไปนั่งห้องมีกระจกห้องแอร์นั่นน่ะเสียเวลาไปไปต้องนั่งโต๊ะให้เห็นเขาต้องให้เห็นแล้วก็สนุกดีแล้วก็เตรียมแบงค์20ไปเยอะๆฮะก็ไอ้เรื่องตบรางวัลเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพอใจก็ให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเขาครับแต่ถามว่าแบงค์20กับดอกกุหลาบเนี่ยเขาต้องการอะไรเงิน
เงินดีกว่าเงินเนี่ยดีที่สุดฮะจริงๆนะผมพูดตรงเลยว่าเงินดีกว่าครับเพราะเงินก็ไปซื้อดอกกุหลาบแบบไหนก็ได้อ๋อใช่ใช่ไหมครับของขวัญเหมือนกันเนี่ยคนนั้นก็เอาไอ้นี่มาให้นั่นมาให้มันสู้เงินไม่ได้หรอกเนาะเงินเนี่ยมันพอเห็นเงินทุกคนเนี่ยมันตาที่เล็กก็โตมันง่ายดีถ้าเงินใหญ่ตาโตมากขึ้นใช่ไหมฮะธรรมดาแต่เขาบอกว่าอย่าไปหลงมันเรื่องเงินอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้เงินให้เป็นแต่ขาดแต่อย่าให้เงินมาใช้เราแต่ขาดก็ไม่ได้ครับครับคุณไม่มีเงินคุณจะมาอย่างไรเนี่ยก็ไม่ได้อ้าวคุณเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาก็ต้อง8บาทแล้วบางคนนี่จบด็อกหลายด็อกผมพูดถูกต้องนะด็อกนะบางคนก็ด็อกห้องแถวอะไรเงี้ยนะก็ด็อกเหมือนกันนะสนใจอุ๊ยไอด็อกพอด็อกเตอร์ก็ฝรั่งมาแล้วเหงื่อแตกเลยหอบใบปริญญามาเลยตำราที่เขียนมาเลยขึ้นรถแท็กซี่แล้วถึงที่หมายบอกว่าเอาตำราไปเนี่ยมันจะเอาอะไรมันเอาไหมเอาเงินดีกว่าเห็นไหมไปนั่งร้านอาหารไปนั่งถ้าไปนั่งครัวธนพรก็ค่อยชั่วหน่อยเพราะว่าทานฟรีเขาให้นะแถมตังค์อีกต่างหากบางคนทานไปทานมาแล้วบางอ้วนก็ได้เดี๋ยวใครไปทานแล้วบอกไม่ได้แถมตังค์เนี่ยแต่ว่าไปทานอาหารทานเสร็จแล้วบอกนี่ผมมีดีกรีอย่างนี้นะเขาเอาไหมไม่เอานี่ไงดีกรีเก็บไว้บ้านแต่ตังต้องติดตัวนี่พูดคนที่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าอบรมลูกให้หลงในวัตถุเขาก็ยินดีต้อนรับเราแค่ยังมีวัตถุอยู่ใช่ไหมฮะพัดที่นาโอนหมดแล้วอะไรหมดแล้วลูกหลานบางคนก็ไม่ยินดียินร้ายเลยอันนี้บาปพวกนี้บาปลืมบุญคุณคนครับใช่ไหมครับเอาถามคุณคำเดียวบอกว่าคำเดียวในคดีเดี๋ยวมันเลยคำเดียวแล้วฮะในคดีเนี่ยมันคำที่สองยังไม่ถึงคำเดียวเลย นี่เกริ่นแล้ว คุณนี่มันแค่เงยอันนั้นมันร่ายก่อนนะต้องเกริ่นครับคุณคำเดียวอ้าวคำเดียวยังไม่ถึงฮะอันนี้ยังเกริ่นก่อน เกริ่นให้รู้ว่าผมจะถามอะไร แล้วผมไม่เกริ่นคุณจะรู้เหรอฮะก็ไปรู้คดีอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่มีในข่าวหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุข่าวโทรทัศน์เนี่ยทำไมคุณว่านามสกุลอะไรมากที่สุดถ้าคุณสังเกตนิดนึงนะคุณจะรู้ทันทีนามสกุลอะไรมากที่สุดจะในช่วงยิ่งช่วงนี้นะนามสกุลรู้ไหมชินบางในบ้างถามคำเดียวนะนามกุลอะไรเนี่ยคำเดียวละนามกุลอะไรขอตอบพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้ หลังเย็นหมด ภาษาไพ่เขาบอกว่าทิ้งหนูไปแล้วเนี่ยหลังเย็นแล้วเอาใหม่ไม่ได้แล้วเอาไปถามตอนท้ายประโยคดีไหมนามสกุลสมมุติ สันนิษฐาน สันนิษฐาน ไม่ฮะเด็กหญิงกอนามสมมุติจะเยอะที่สุดใช่เห็นไหมก็เป็นไปตามกฎหมายบังคับนะใช่ครับบอกเขาไม่ได้ก็อายุเขาไม่เกินเท่านี้เท่านั้นก็เด็กเขาถามฮะอันนี้ผมถามปัญหาชาวถามจริงเถอะใครนะไปชื่อนามสมมุติเนี่ยก็สมมุติไงมันเป็นข่าวแต่ผู้กองไปเขียนเด็กหญิงโน่นนี่นั่นครับแม้แต่เขียนว่าเด็กหญิงจำปีในวงเล็บนามสมมุติเดี๋ยวจริงเอาจริงท่านผู้ชมฮะที่จริงเวลายกตัวอย่างเนี่ยมักจะยกตัวอย่างว่าในกอในขอในดำในแดงตามสำนวนสมัยก่อนปัจจุบันนี่ก็มีพี่แบบเดี๋ยวสิอะไรทำให้คุณบันดาลใจคุณได้พูดถึงเรื่องจำปีขึ้นมาไม่ใช่ผมเห็นนะซึ่งคุณยโสธรก็ไม่มีจำปีนะไม่ผมดูตามข่าวนะแต่ก่อนก็มีประเภทเด็กหญิงนามสมมุติทั้งนั้นแหละปัจจุบันก็มีจำปีสร้อยฟ้าในวงเล็บนามสมมุติผมก็เลยร้อยเวรก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนามสมมุตินี่นะเยอะกว่าเพื่อนนะก็นั่นแหละสิเยอะกว่าเพื่อน
แต่เมื่อกี้ทำไมไปสมมติจำปีขึ้นมาล่ะเอาก็จำปีจำปาโอ้จำปูนจำปีจำปาครับโอ้อารมณ์คุณโรแมนติกเนาะนึกถึงดอกไม้เนาะไม่ใช่หรอกจำเพลงได้โอ้ยจำปีน้องเจ้าจำปาเนี่ยครับพอพูดเรื่องนี้ขอถามนิดเดียวแล้วจำปีกับจำปาใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเออมันมีของมันจำปีจำปาเออก็ต้องจำปีเป็นพี่ทำไมอ่ะจำปาสิครับทำไมล่ะจำปามันใหญ่กว่าจำปีนะหรือคุณจำปีใหญ่ ไม่ใช่ดอกจำปีที่บ้าน คุณคิดอะไรอ่ะการบินไทยนึกถึงการบินไทยเลยวันนี้ผมถามจริงถ้ามีการบินไทยไปใช้ว่าจำปีเขาเท่านั้นนะเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเลยต้องเปลี่ยนเป็นจำปาซะเนาะมันจะได้ใหญ่ดอกจำปาใหญ่จำปีเล็กจำปีเล็กแค่นี้เออนั่นแหละสิที่บ้านคุณตัวขนาดไหนกัปตันธนิตมาก็บอกไปเปลี่ยนชื่อซะให้เป็นจำปาซะให้เป็นจำปาซะมันจะไม่เจ๊งมันจะได้บานใช่ครับอ้าวจะถามอะไรครับไม่ผมจะถามว่าจบหน้าผาไม่ท่านเคยไปหน้าผาไหมหน้าผามอยู่ที่ไหนล่ะฮะจังหวัดอะไรเอาอันนี้ยุธยานี่ก็ได้บริเวณเขาเรียกว่าอะไรแก่งตานุ่งแก่งตาหน้าน่ะแก่งตาหน้าอยู่ไหนจังหวัดอุบลไงอ้าวไม่เคยไปหรอกสมมติกันละกันเอาที่ผมเคยไปดิ จะไปรู้ว่าไปที่ไหนบ้างคนกรุงเทพมีนะมีแต่ภูเขาทอง คืออย่างนี้ตีต่างว่าถ้ามีคนยืนอยู่หน้าผาครับ100คนมันจุเหรอฮะหน้าผา100เขาขึ้นไปวันนี้ยังไม่ถึงอ้าวมาใช้หน้าผาเจ้ายาวก็มีอยู่ตรงไหนหน้าผาที่มันยาวแล้วผายาวอยู่จังหวัดไหนก็เดี๋ยวฟังก่อนจะเพิ่งถามจะถามให้หมื่นเล่นถามว่าครับหน้าผาที่ยาวเหยียดนี่นะมีคนยืนอยู่หน้าผานะ100คน100คนครับถามว่าคนไหนจะตกหน้าผาตายคนไหนจะตกหน้าผาตายยอมไม่ยอมคนไหนจะตกหน้าผาตาย คุณรู้อ่ะรู้สิไม่รู้จะถามเลยฮะก็ไอ้คนตกแล้วตกต้องตายทุกคนไม่ถูกทำไมฮะตกแล้วตายไหมก็ไม่ถูกกันแล้วกันนะเฮ้ยคุณประเด็จการไงอ่ะอะไรยอมใช่ไหมไม่ยอมหรอกแต่ไม่รู้เรื่องอะไรผมจะยอมคุณนะคุณท่านผู้ชมทราบไหมยืนอยู่หน้าผา100คนเนี่ยคนไหนตกยืนอยู่หน้าผาเรียงแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยนะถามว่าคนไหนจะตกหน้าผาตายคนที่ถูกถีบแหละไม่ใช่ทำไมฮะคนที่9เพื่อขับรถแสดงว่าเป็นมันงงนะหมายความว่าคนที่ก้าวขาใช่ไหมก็คนที่ก้าวนะก็เขาไม่ก้าวอ่ะแค่ก้าวขาก็ตกเอ้าแต่คนที่ตกตายคนที่10ก็ก้าวได้ครับก็อ้าวคนที่ก้าวขาจะตายหมดแล้วตรงหน้าผาคนที่10ก้าวขาก็ตายไม่ใช่ต้องคนที่ก้าวอย่างเดียวผมบอกคนที่ก้าวขาคนที่ก้าวตายเห็นไหมคุณลงแค่ก้าวคุณไม่บอกก้าวขาเอ้ยไม่เคลียร์อันนี้ท่านประธานที่เคารพครับต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้จะได้ถามใหม่ไหมฮะเอาละอ้าวมีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยตาในตาสักหน่อยฮะในตาในตาลูกดวงตาฮะเพราะในตาเดี๋ยวจะบอกขยะใช่ไหมแล้วทำไมไม่เอาในยายบ้างแหละในตายายตามมาเดี๋ยวเอาในตาก่อนในตานั้นมีอะไรอ่ะเรื่องของในตานะอันนี้คนอยู่วัยเนี่ยวัยคนสูงวัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของดวงตาเราผมมีเทคนิคในการบริหารสายตามาฝากดวงตาของเราเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยมันจะบอกอาการเราว่าเป็นอย่างไรแต่อย่างเรายังไม่เป็นหรอกครับเพราะเรายังหนุ่มอยู่หนุ่มอยู่รู้สึก คุณรู้สึกกระดากกระดากปากไหมครับหนุ่มหาน้อยหน่อยไม่ใช่หนุ่มหายากหน่อยเขาบอกว่าวุ้นรู้จักวุ้นไหมฮะวุ้นมะพร้าววุ้นตาวุ้นในตาวุ้นนี่แปลว่าเป็นเยื่อๆข้นๆที่ข้นๆนะครับวุ้นครับวุ้นตาเนี่ยฮะวุ้นตาเขาว่าจะคุยวันนี้คือวุ้นตาเสื่อม
หลายท่านบอกว่าเอ๊ะตาเราเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ขยี้แล้วก็มองไม่เห็นนะแล้วบางคนไม่มีโอกาสถึงเข้าถึงหมอเนี่ยก็จะทนบางทีก็เห็นแมลงบันบินใช่ไหมบางทีก็จุดดำวิ่งยุงบินครับนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ครับนั่นน่ะผมก็หลงตบเรื่อยบางทีเหรอไม่ตบบาปผมพยายามไล่มันหนีอ่ะเหรอแม่แค่บอกตบแมงวันบอกบาปก็มันเห็นอย่างเดียวไม่ใช่แมงวันจริงก็นั่นทีเอาซะละเอียดไปไหมมันไม่จะไล่ตีมันปัดออกที่ไหนได้เอ๊ะวันหลังถ้ามือไม่ว่างมานะจะตบให้แต่เพิ่งดูวันนี้เพิ่งสังเกตว่าตาผมดีขึ้นนะเหรอตายังอยู่เหรอไม่ตา e by e ไม่ตายคุณยังอยู่หรือเปล่า e by e คุณตายังอยู่หรือเปล่าเกิดมาไม่เห็นเลยแล้วบอกดีอยู่ยังดีแต่ตายแล้วนี่ไอก็ e by e เอาผ้าคลุมซะสิใส่แว่นตาเอาวุ้นตาเสื่อมฮะวุ้นตาเสื่อมวันนี้จะเอาเรื่องเพื่อสังคมก่อนนะครับใช่ครับไม่รู้จะคุยเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนี้ก่อนละไอ้เรื่องที่จะคุยผมจะบอกเทคนิคในการบริหารสายตาเอานะฮะวุ้นตาก็บอกเป็นสารใสคล้ายเจลบรรจุอยู่ในภายในลูกตาหลังลูกตาหลังไอ้กลมๆเนี่ยนะอยู่ข้างหลังมันเหมือนเจลเคลือบถ้าไม่รู้เจลก็ไปซื้อพวกเจลมาเทดูเทียบกับเจลบีเนาะอาจจะพูดเสร็จมาเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะนี่เก่งมากทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นตัวกลางให้แสงผ่านครับไม่ใช่กรอกกลิ้งแล้วเลื่อนอย่างเดียวนะแต่เป็นตัวกลางให้แสงมันผ่านเข้าไปให้สารอาหารแก่จอตาแล้วก็ผนังลูกตาชั้นในด้วยเจลไม่ใช่ใส่ผมนะครับนี่เจลในดวงตาเนี่ยเพื่อชีวิตเลยเนี่ยนะฮะถ้ามีภาวะใดก็ตามครับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือว่าท่านที่รู้แล้วลืมก็มาทบทวนกันรู้แล้วก็รู้อีกเป็นการตอกย้ำเรียนถ้าว่าการเป็นครูเนี่ยสอนเด็กเท่ากับเรียนครั้งที่สองเห็นไหมเอาความรู้ออกมาใช้บางทีก็สอนมา10 ปีแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนครั้งที่11คนที่มีความรู้แล้วไม่บอกใครเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับซักออกมาก็มีแต่สนิมก็ตายไปกับตัวเนี่ยมันเสียประโยชน์ใช่ใช่เพราะมันมีอะไรรู้อะไรก็บอกเข้าไปมีอะไรก็ให้เข้าไปใครที่มีเงินเยอะก็โทรมาแล้วเราจะไปรับใช่มันคนละเรื่องไหมครับก็เรื่องเดียวกันแหละถ้าเงินเก็บไว้นานๆก็ไม่ดีนะครับไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมออกส่วนต่างไปบ้างทำบุญไปบ้างมีนะบางคนเนี่ยฮะรวยเป็นร้อยล้านถามว่ารวยจากอะไรจากการปล่อยเงินกู้ครับแต่แกเก่งในป่าแล้วป่าอีกไหนไงงานวัดงานวะไม่ไปเขารวยใช่ไหมงานบ้านไม่ไปเขารวยใช่ไหมเป็นร้อยล้านงั้นคุณก็ไปนุ่งเกงป่าซะไม่เอาจะได้รวยเขาเก็บออมรอมริบก็มันก็ไม่ถูกแต่บางครั้งไอ้เรื่องของมันก็เกินไปไอ้เรื่องของดอกเบี้ยนะมันเป็นเรื่องการซ้ำเติมนะบาปถ้าเขากู้มากินเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยกู้เข้าไปสร้างผลประโยชน์อันนี้ก็ควรจะแบ่งผลประโยชน์ให้กันบ้างสิได้ไหมก็ถูกแต่ว่าพอเริ่มเสียดอกเบี้ยเมื่อไรอ่ะเริ่มเครียดเมื่อนั้นละจริงไหมก็แล้วแต่จะคิดกันนะครับจะพูดแต่คุยเรื่องดวงตาแล้วคุณพาไปไหนเขาบอกมีภาวะใดก็ตามนะครับที่ทำให้บางส่วนของวุ้นตาขุ่นไปเราก็ไม่เห็นวุ้นตาขุ่นไปเราจะรู้สึกเห็นเหมือนมีเงานั่นวุ้นตาขุ่นวุ้นตาเสื่อมนะฮะไม่ใช่วุ้นท่านดีวุ้นกะทิเอ้ยไม่ใช่คุณวุ้นกะทิใช่ไหมฮะครับเห็นมีเงาหรือว่าอยากใยเนี่ยมันขวางอยู่ในดวงตาเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงบ้างอะไรบ้างนะลอยไปลอยมาอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปได้หลายแบบนี่ไงลอยมาลอยไปฮะ อันนี้หน้าผาไงอ๋อที่พูดถึงหน้าผาเปรียบเปรยเปรียบเทียบแล้วไหนคุณบอกว่าคนที่9ตายไงนี่มัน9หมด100คนนี่มันตายหมดแล้วก็ตายหมดแล้วไงก็ตายหมดแล้วนะมาเช่นว่ามีจุดเล็กๆคล้ายลูกน้ำหรือยุงบินไปบินมาเอาตบยุงไม่ในบาปไล่เป็นวงกลมวงรีอะไรแล้วแต่นะครับที่ริมดวงตาของเราเนี่ยผนังเขาบอกว่าถึงเวลาที่จะมองหรือเป็นเส้นโค้งสังเกตเห็นได้ง่ายหรือว่าชัดขึ้นเวลามองไปยังพื้นที่มีผิวเป็นสีอ่อนๆ นะฮะเนี่ยเขาก็บอกกันนะฮะเช่นผนังห้องอะไรเงี้ยเมื่อคนเราอายุมากขึ้นครับ
แล้วก็เข้าสู่วัยกลางคนเราไม่ต้องตกใจยังไม่กลางคนยังไม่ครึ่งเดี๋ยวอยู่ข้างๆคนยังไม่ครึ่งคนข้างคนวุ้นตาก็จะมีการเสื่อมตามอายุแบ่งออกเป็น2ระยะแต่ระยะนี้เราก็พาวุ้นตาเราไปดูเข้าเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก่อนครับอย่าลืมนะทุกครั้งที่เรายืนตรงก็หมายถึงว่าไม่ได้เคารพที่แผ่นธงอย่างเดียวเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าบรรพบุรุษของเรารักษาแผ่นดินนี้ชาตินี้ไว้ให้กับเราด้วยชีวิตและเลือดเนื้อครับยืนตรงครับก็มาช่วงที่2นะฮะมาช่วงนึงก็ไปเร็วมาแต่เราคุยเรื่องดวงตานี่เอามาดูวุ้นนิดนะเอาสั้นๆเพราะว่าผมกําลังจะบอกวิธีการครับไม่ใช่บอกขอข้อภัยขอถอนนะจำเทคนิคคุณปักลงไปเมื่อไหร่ที่จะถอนคุณยังไม่ได้ลงเสาเลยคุณจะถอนพักข้ามขั้นตอนปักก่อนที่แล้วก็ถอนกำลังจะปักอ่ะเอาละเขาบอกว่าวุ้นตาเนี่ยพอที่ได้เห็นพอมันเห็นเป็นท่านผู้ชมเป็นใยบางมุมเป็นเส้นใยก็มีแมลงวีก็ได้เอาเป็นจุดเล็กๆมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วมันวิ่งมองไปไหนก็เขาก็ไปกับเราด้วยเหมือนดาวลูกไก่นี่พูดถูกนะฮะมันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนั่นนะฮะจุดเล็กๆดำเล็กๆจะเป็นมากขึ้นถ้าเราไม่รีบไปไม่รักษาหาจากสู่แพทย์ซะนะครับมันเพิ่มเรื่องวุ้นตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็บอกว่าไอ้เรื่องวุ้นตาเนี่ยแบ่งเป็น2ระยะครับเอาระยะแรกวุ้นตาเริ่มขุ่นแล้วก็เป็นตะกอนครับเกิดจากเขาบอกว่าเกิดจากเส้นใยคอลลาเจนชื่อสับแสงเขานะฮะในวุ้นเจลเนี่ยมีการเสียโครงสร้างมันเสียโครงสร้างด้วยนะทุกอย่างมีโครงสร้างของมันหมดนะคุณใช่ไหมครับบางส่วนก็จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ทำให้มีอาการเห็นเป็นเส้นหรือเป็นจุดวุ้นตาก็จะมีการหดตัวรวมตัวกันเป็นก้อนใช่ไหมฮะหมอบางคนว่าเป็นเห็นแสงแวบ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 เหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บทำไมไม่ตรงกันเลยอันนี้มาฮะเป็นไหมเหมือนแสงหิ่งห้อยนั่นฮะคุณเป็นงั้นไหมก็ไม่เป็นละผมยังไม่เป็นผมยังเด็กอยู่ที่พูดมาจำหมอมาพูดคุณไม่เป็นจริงเหรอไม่เป็นเหรอแต่ไล่แมลงวันมาข้างคว้าลมใช่ไหมครับใช่อย่างนี้เลยไม่ไล่ทำงั้นมันก็ตายสิเขาบอกบางครั้งเนี่ยบางคนจะเห็นมีอาการเห็นเป็นแสงแวบ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 แล้วก็แสงคล้ายแสงฟ้าแลบนะหรือไม่ก็แสงแฟลชนะเพราะกรอกตาเร็วๆเนี่ยในที่มืดนะซึ่งจะเกิดจากเขาว่ามันจะมีแรงดึงรั้งที่จอตาถ้าคุณกรอกตาเร็วในที่มืดนะฮะส่วนวุ้นตาก็ยังต้องติดกับจอตาอยู่ในระยะนี้อาจจะมีการแทรกซ้อนขึ้นมาก็บอกมีเลือดออกเพราะมีการฉีกขาดของจอตาตามมาอ้าวแนะนำฮะเอางี้ก็แล้วกันฮะไปรวดเร็วเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าให้ใจนอนอย่าให้ใจนอนอย่านอนใจเออจับมือหน่อยจับมือเอาทำไมเอาหลังมือจับเอาแบบภาษาวัยรุ่นนะคิดได้มานานยังได้นานแล้วอย่านอนใจไปหาจักษุแพทย์เพื่อรับบริการรักษาเสียเอาตัดความไปตามท้องเรื่องทำเองไม่ได้หรอกครับอย่าไปเปิดตาให้ใครก็ไม่ได้พอพูดเรื่องนี้ขอแทรกนิดเดียวเอาเข้าตรงๆเลยไหมไม่ต้องแทรกได้ไหมผมไปหาหมอนะอันนี้แว่นตาแว่นนี้ท่านเอ้ยนี่ไม่ใช่ถูกๆแล้วดิ15,000เนี่ยนะใช่ร้อยไงฮะ15,000เนี่ยร้อยอันเหรอฮะอันเดียวอันเนี้ย15,000ใช่พอไปทำนี่ก็เอาละเราเสียตังค์15,000แล้วก็เราก็ได้อันนี้มาพอไปตรวจครั้งสุดท้ายที่ปี๊ดเข้าไปในหัวใจเลยนะหมอบอกว่าตาผมนี่เสื่อมแล้วต้องผ่าตัดตาผมเลยว่าผ่าแล้วข้างละเท่าไหร่ต้องผ่าสองข้างไหมเขาว่าต้องผ่าสองข้างข้างละ75,000ผมก็เลยถ้าเป็นวัยรุ่นนะหรือว่าเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ดีเขาจะบอกว่าแล้วแว่น15,000เนี่ยคุณให้ผมตัดทำไมตัดก่อนผ่าตัดก็ลงเขานั่นแหละมันเป็นศูนย์อย่างดีเลยไม่ท่านจะหมอจะบอกร้านแว่นจะบอกว่าไม่
ไอ้15,000เนี่ยให้คุณใส่ก่อนที่จะไปให้หมอผ่าตัดตาคือที่นั่นเป็นศูนย์ใหญ่ในครับเป็นร้านจำหน่ายแว่นที่มากที่สุดในประเทศไทยแหละร้านนั้นน่ะเขาต้องขายแว่นรักเซนก็เป็นศูนย์ใหญ่เขาครับไปถึงปุ๊บก็ไปเราก็ไปเรียกบางแว่นเนี่ยนะก่อนจะตัดแว่นเขาก็ให้หมอวัดสายตาก่อนวัดเรียบร้อยตีละคงราคาเอา15,000นัดวันเรียบร้อยเดี๋ยวพอเอาวัดตาเนี่ยวัดจากข้างนอกก่อนเวลาไปทำแว่นครับข้างนอกจะให้เรานั่งกรอกตาอะไรก่อนแล้วมันก็กดจูจ้าจูจ้าเราไม่ค่อยรู้หรอกนะเขาก็ทำนั้นจากนั้นก็บันทึกไปใช่เขาสั้นเท่านี้สั้นเท่านั้นส่งเข้าไปข้างในทีนะจากหมออยู่ในไปคนละเรื่องเหมือนกันแต่ไอ้ข้างนอกเนี่ยปามีปัญหาหมดทุกคนเลยสังเกตหรือเปล่าครับไอ้ที่เป็นนั่งเนี่ยนะทุกคนตาจะมีปัญหาหมดอ้าวนี่ก็ถูกเขาทำเขาพูดถูกดึงดูดเขาไปวัดข้างในจะได้ตัดแว่นจ้าก็เป็นนะว่านะเสียเงิน15,000ไปแล้วต่อมาก็ไปสรุปตอนสุดท้ายนี่บอกว่าผมจะต้องผ่าตัดตาข้างละ75,000ไอ้สองข้างก็เท่าไหร่แสนห้าพอดีครับหลังจากนั้นต่อมาก็ท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์ทิศวงศ์นี่แหละชวนผมไปสวไปไหาหมอตากับด้วยกันไหมผมก็ไปครับไปหมอนู่นไปเจอคุณหมอเอกชัยครับผมก็เล่าให้หมอฟังว่าหมอผมต้องผ่านะหมอเอามาดูสิสวมันเป็นยังไงมันจะผ่าได้ยังไงตาคนมันไม่ใช่ง่ายๆดิไม่ใช่ปะยางรถยนต์ครับหมอก็ไปส่องมาหมอสำนักไหนว่าให้ผ่าตามันยังดีๆอยู่เลยเห็นไหมอันนั้นอาจารย์เป็นระดับอาจารย์หมอแหละครับถ้าก็ว่าเอาอย่างนี้สวนะมันก็เสื่อมตามสภาพนั่นแหละแต่ท่านบอกเทคนิคว่ากลับไปแล้วช่วยออกกำลังกายตาให้หมอหน่อยบริหารตาทำยังไงท่านผู้ชมครับควักตามาล้างน้ำนี่เรียกว่าอุ้งมือใช่ไหมอุ้งมือเนี่ยครับอุ้งมือต้องสองอุ้งเพราะมันมีสองตาครับหมอบอกว่าให้เอาอุ้งมือเนี่ยครับกดเข้าไปในขอบเบ้าตาเรานี่แหละครับทุกทำอย่างนี้นะครับให้ตรงกับลูกในตาใช่อัดเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปยังก็พอสมควรแหละครับทำไว้อย่างนี้แช่ไว้อย่างนี้ประมาณสัก2 นาทีครึ่งจะมีสังเกตว่าจะมีแสงท่านบอกว่าแสงมันเป็นจินตนาการแสงบางคนก็เป็นสีลุ้งบางคนก็เป็นสีแดงสีส้มช่างเขาเถอะทำอย่างนี้วันละคือหมอไม่กำหนดว่าเท่าไหร่แต่สะดวกตอนไหนทำเลยจะเข้าห้องน้ำปัจจุบันก็มีโถส้วมสูงใช่ไหมก่อนนั่งไปก็เอาแขนเท้าเอาศอกมาเท้าเข่าเท้ากับเข่าครับแล้วก็มือก็ปิดอยู่ตรงนี้ถ้านั่งโถหรือถ้าเป็นโต๊ะโรงเรียนโต๊ะทุ่งสูงใช่ไหมยิ่งดีก็ทำอย่างนี้เลยนั่งถ้านั่งโถชักโครกอ่ะเอาพี่น้องกระสาดเข้าก็ในห้องน้ำไงก็นี่ไงแบบนี้ก็ยังไงแล้วนั่งไงเราเอาศอกวางที่เข่าใช่ไงเนี่ยโอ้นี่สมมติคุณนั่งโถชักโครกใช่ไหมไม่เขาต้องไปนั่งตัวโน้ตพาใช่ไหมทำไมฮะอยากให้ท่านผู้ชมทำหน่อยครับมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะว่าหมอบอกว่าไอ้ตาเตอร์นี่มันไม่จำเป็นจะต้องผ่าทุกคนหรอกอันนี้คุณหมอพูดผมคงต้องทำแต่ทำแล้วอยากให้ทำต้องทำบ่อยๆแต่ผมก็สารภาพนะบางทีก็5 วันทำทีหนึ่งไม่ทันมันลืมใช่นะลืมจริงมักจะลืมแต่อาการวันนี้ผมว่าตาผมนี่ดีขึ้นนะสมัยก่อนมองซ้ายกับแมลงวันบินไปบินมามีดวงดาวมีฟ้าแลบแป๊บๆเห็นไหมพอเริ่มที่จะมันจะข้างหลังเนี่ยมันเสื่อมมากมันจะแป๊บจริงๆแล้วตกลงผมผ่านการแป๊บมาแล้วอย่างอาจารย์พระบอกว่าคนเราต้องออกกำลังกายแต่ก่อนนึกว่าออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พอตาก็ต้องการออกกำลังกายด้วยบางทีเขาท่านก็บอกว่าหมอให้กรอกตาไปมาบ้างนะกรอกไปกรอกกรอกซ้ายกรอกขวากรอกขึ้นกรอกบนขึ้นกรอกลงนะครับถ้ากรอกแล้วมันฝืดก็ดึงออกมาเลยแล้วก็กรอกจระบีฮะไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นสั่งรถยนต์อันนั้นมันตารถยนต์คุณรู้ไหมงานนี้เนี่ยที่ผมรู้เพราะอะไรครับขอพาดพิงถึงท่านใครอ่ะท่านโพธิรักษ์ไงท่านมีเรื่องของตาเรียกก็หาหมอหาหมอคนเดียวกันนะหรอหมอคนเดียวกันเพราะไปหาหมอหลายหมอท่านบอกไม่ต้องไปทำอะไรหยุดก่อนที่จะไปทำตาผ่าตาครับให้ทำอย่างนี้เลยใช่แล้วท่านก็ทำท่านเป็นองค์แรกที่ลองทำตัวนี้ดูแล้วต่อมาโอ้โหเดี๋ยวไปดูท่านดิ
หมอจักษุดวงตาท่านดีมากเลยหมอเอกชัยคุณหมอเอกชัยเอกชัยเลยบางบอนไปนู่นนี่ไหมทางนู้นแหละทางไหนแต่ท่านรูปบาท่านอยู่ทางนู้นจริงๆอยู่สมุทรสาครใช่ไหมมันช่างพ้องตั้งเกินนะนั่นแหละสิหมอผมจะพาออกนอกทางไม่ใช่นั่นหรอกเอาก็อยู่ระหว่างนั้นพอดีครับเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุยเหมือนกับว่า ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่กับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องบินเครื่องเดินอากาศคมคู่ใช่ไหมใช่ไหมฮะคมคู่ทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อวานโทรมาบอกมันยังไงเหรอท่านผู้นี้เคยเดินทางบ่อยครับแล้วก็บอกว่าคนเดินทางบ่อยก็พอดีหรอกเพราะว่าอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะที่จะไปแล้วก็ไปบอกอ้าวแอร์โฮสเตสเขาจะเอากระเป๋าขึ้นเก็บบนที่เก็บสัมภาระบนศีรษะเขาก็บอกอ้าวเก็บผมดีนะมันระเบิดที่เป็นเรื่องที่เราเล่าไปแล้วอยากจะจีบสาวนั่นแหละจะเลเขาแหละเลสาวแต่นี่ทำไมได้เป็นเรื่องเลยวิธีที่จะบอกรักบอกสนใจเนี่ยมันมีหลายชนิดของคนเราแต่นี้เจ้าสาวแอร์โฮสเตสไม่เล่นด้วยสิครับไม่เล่นด้วยพอไม่เล่นด้วยเธอก็เลยต้องไปหาโรงพักเลยครับแต่ถ้าเป็นถูกดำเนินคดีถ้าเป็นหนุ่มทอนแล้วไม่เคยมีปัญหาหรอกผมจะไม่พูดอะไรนี่ ผมเป็นคนที่ไม่ถ้าบอกว่าปากสงบคำสวยจังไม่ชมไปชมเขาทำไมเล่าเขามาเป็นแอร์โฮสเตสไม่ได้มาให้เราชมอ้าวชมก็ชมคนสวยๆกำงามก็ต้องชมเขาสิเหรอชมดังๆก็เรียกว่ายอไม่รู้แล้วให้ใครให้เขารู้กันแล้วกันเอาละก็ผ่านไปก็ปรากฏว่าพอเธอไม่เล่นด้วยปัญหาก็เลยเกิดขึ้นก็ไปโรงพักเฮ้ยก่อนจะไปโรงพักเธอไปบอกไอ้กัปตันก่อนทำไมตัดความไปเลยมันไม่ได้หรือไง ถ้าอย่างนั้นผมก็จะบอกว่าพอพูดอย่างนั้นปั๊บเขาก็เงยหน้าไปมองหนูหลังจากนั้นเขาก็เอากระเป๋าลงวางข้างล่างแล้วก้าวเท้าขวาออกไปเดินไปที่ห้องนักบินซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็เอื้อมมือไปจับกรอนประตูและกลาหอนเอางี้เลยไหมไปต่อเอาไปถึงโรงพักแม่จริงๆเขาก็เรียกตำรวจแล้วพาไปตำรวจก็ขึ้นมาคุมตัวไปครับก็ที่จริงเนี่ยการพูดเล่นที่ผ่านมาเนี่ยพูดเล่นกันบ่อยแต่ไม่เป็นเรื่องครับครับแต่ตอนนี้วันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเพราะอะไรงานนี้เป็นงานแรกของกฎหมายนี่ออกมาที่ได้เห็นกันอ๋ออ้าวแอร์โฮสเตสท่านนี้ก็เลยแสดงความขลังให้กับกฎหมายพระราชบัญญัตินี้ที่ออกมาปี58นี่แหละผมก็เลยต้องเอามาออกยุคคอสชเนี่ยนะครับผมทนไม่ได้แล้วล่ะครับจะต้องออกมาคุยกันเพราะเราก็แบบไม่อยากให้แอร์โฮสเตสเสียเวลาครับไม่อยากให้ผู้โดยสารเสียเวลาพวกเราผู้ชายก็หลายคนก็เหมือนกันปากอย่างนี้นะครับปากแบบแทะโลมเข้าอะไรเข้าไม่ได้แทะโลมปากว่าสวยพอก็เดินมาก็มองหัวจรดเท้าแล้วก็บอกว่าแล้วเจ๊มองไหนอ่ะผู้ใหญ่เขาสอนไว้เขาบอกว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยพอเจอเห็นผู้หญิงที่จะสวยอะไรต่างๆเนี่ยจงลดสายตาลงต่ำจริงๆครับคือว่าเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บมันจะทำให้กิเลสเกิดไงบางทีเด็กก็ถามว่าต่ำขนาดไหนน่ะก็ให้ลดสายตาลงต่ำคือว่าหมายความว่าอย่าไปมองมันจะเกิดกิเลสไม่ใช่ห้ามพระหรอคนธรรมดาเหมือนกันทางธรรมสอนว่าอย่างนั้นเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้พอมองเพ่งมากๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเขาบอกให้ลดสายตาลงต่ำแล้ววันหนึ่งลูกชายเพื่อนฝูงพ่อสอนแบบนี้ครับเขาก็ถูกจับเหมือนกันทำไมก็ลดตาลงต่ำแล้วยังโดนหาเรื่องเลยอ่ะก็น่าจะไปมองเขาพอไปโรงพักพ่อก็บอกว่าไปมองเขาทำไมเองทำอย่างนี้ผิดทั้งธรรมและทางกฎหมายนะเขาบอกว่าก็ทำตามพ่อบอกไงพ่อบอกเห็นเขาสวยให้ลดตาลงต่ำแล้วมึงตามแค่ไหนตามที่หน้าอกบอกมันไม่ใช่มันต้องตามลงไปอีกผมก็ตามเหมือนกันแล้วไปหยุดตรงนั้นอะหัวเข้มขัดเธอแล้วลูกมันบอกผมก็ลดสายตาลงตามแล้วไงก็ใช่ต้องโทษพ่อพ่อสอนไม่รู้เรื่องสอนไม่รู้เรื่องอ้าวพมาคดีเรื่องนี้ครับเขาปรากฏว่าถูกดำเนินคดีนะฮะผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ
พระราชบัญญัตินี้นะครับคุณฟังให้ดีนะฮะอย่าไปพูดเล่นนะเนี่ยน้องคนนี้ขนาดจะไปหาเพื่อนฮะอดเลยนะขนาดระดับรองอธิบดีกรมตำรวจมาแถลงข่าวเองเลยไม่ใช่ฮะงานนี้เป็นงานแรกประเดิมมาตราอาพรบนี้พงษ์สภัทรต้องมาใช่โฆษกตำรวจเก่าต้องมาต้องมาใช่นี่นะนี่คนนี้เขาเคยลงสมัครลาออกแล้วไปลงสมัครใช่ไหมถ้าท่านไม่หลงพรรคเพื่อไทยใช่ไหมถ้าท่านไม่หลงครับคาลมใครก็ไม่รู้นะไปสมัครเอาไปอย่าไปว่ากทมผมเชื่อว่าท่านจากทิพย์ไม่ได้เป็นหรอกผมว่าเขาก็ไม่ได้เป็นท่านจะได้เป็นท่านเป็นตำรวจมณฑลคุณก็อยู่มาตั้งสมัยนานแล้วฮะตั้งเป็นคุณอะไรสกชาติอะไรเนี่ยท่านต้องมาเพราะท่านเป็นตำรวจมณฑลแม้กระทั่งเด็กที่โดนยิงเนี่ยก็เหนื่อยทำหน้าที่ทำไปสกองคดีว่าไปแต่ถึงวันจบฉันต้องมาใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปตรวจอะไรรู้ไหมไปตรวจห้องแถวครับห้องพักตำรวจโอ้ลาดพร้าวกลิ่นเหม็นไหมไม่บางคนก็ตากกางเกงอะไรล่ะกางเกงลงกางเกงลิงคุณไม่อยากพูดย่างก้าวเข้าไปแฟดเขาก็สิ่งที่มองเห็นคือลูกเมียตำรวจที่นั่งอยู่ต้องได้เห็นใจนะอันนี้จากใจจริงนะครับอาชีพที่ลำบากที่สุดครับจริงๆเกิดเรื่องเกิดราวแมวตกท่อก็ตำรวจคนได้ขึ้นปีนเสาไฟฟ้ามูลนิธิตำรวจไม่ได้ไปตำรวจก็ต้องไปด้วยเพราะมูลนิธิเขาอยู่ที่ตำรวจเป็นอะไรมาขอโทษตำรวจไปก่อนมีเพื่อนตำรวจใช่ไหมล่ะอย่าให้เซ็ตเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านโทรเข้ามาแหมพอมีเพื่อนตำรวจโอ้โหไปก่อนเมื่อก่อนพูดอย่างนี้เหรอจ้าเก็บพูดให้พูดมาให้มาตอบแหมคนเราติเพื่อก่อใช่คุณอย่ายอเพื่อทำลายเป็นจะทำลายที่คุณวันนี้คุณจะทำลายนะทำลายเขานะทำลายคนเขารู้อยู่ตกลงหนุ่มน้อยก็ไปเอาละครับก็เดิมในคดีฮะแต่ทีนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพ.ศ.2558มีปีนี้เองครับก็ดีจะเพิ่งจับฮะจะจับมากมันร้อนหรือพองมาตราที่22ครับผมไปนู่นเลยนะครับมาตรา22พรบนี้ออกนะฮะคนขึ้นเครื่องบินระวังให้ดีครับพันปากพร่อยระวังให้ดีครับมาตรา22กำหนดไว้ว่าผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จใช่นั้นในกระเป๋าเขาน่ะไม่มีแล้วเขาบอกว่ามีไงเจอข้อนี้เลยใช่เท็จนะฮะและการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในที่ท่าอากาศยานหรือกฎหมายต้องอย่างนี้แหละครับให้หรือเข้าไว้หรือเข้าไว้ไว้ตีความ นะหรือน่าจะเป็นเหตุหรืออยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินต้องตื่นตกใจแล้วตกใจไหมล่ะแต่วันนั้นไม่มีใครตกใจก็สาวน้อยเขาพูดในแอร์โฮสเตสฟังคนเดียวก็แอร์โฮสเตสตื่นไงเมื่อทราบข่าวก็ต้องแก้ผู้ประกาศประชาเขาเขาคงจะโดนแบบนี้มาเยอะนะก็เลยตัดความตามท้องเรื่องผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีนี่จะครึ่งปีก็ได้อาจจะไม่เข้าก็ได้นะฮะเป็นดุลพินิจของศาลหรือหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ละหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยอะไรอ่ะจะไม่กำหนดตายตัวเขากำหนดสูงไว้แต่จะลดลงเท่าไหร่นั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของศาลเหมือนสมัยก่อนที่ตำรวจจราจรเขาติดแขนสีขาวแล้วก็หมุนป้ายแฟบคุณทันไหมหมุนป้ายจราจรสมัยก่อนฮะกลางสี่แยกเนี่ยก็จะเป็นแท่นขึ้นมาแล้วก็มีเสาปักตรงกลางเห็นแล้วป้ายกลมๆสองป้ายเนี่ยจะหันหลังคนละทางพอหยุดถ้าหยุดไปทางไหนก็ตรงนั้นต้องหยุดถ้าทางนี้ไปสีเขียวต้องไปเห็นอยู่ในหนังไทยแล้วก็ไปยืนหมุนอยู่เงี้ยนะฮะหนังไทยรุ่นก่อนพ.ศ.2499มีอยู่แล้วก็จักรยานน่ะขี่จักรยานเนี้ยนะไปจอดไปข้างๆวงเวียนพอใครทําผิดไปจักรยานผู้ชายนะตำรวจก็มาถึงเขาเรียกมาเลยครับเมื่อกี้ทำไมผมห้ามแล้วมา
เฮ้ยไปใส่ที่รถจักรยานนู่นไปใส่ที่อ่านจักรยานอ่านจักรยานบางทีก็มีนะปอแบ่งตอนโชว์ฮะสองใบพอไปใส่จักรยานใส่ใบเดียวเคยเลยที่จอนมาถึงมาเปิดดูงบประมาณที่เอ๊ะทำไมมันมีแต่20 20 20หมดเคยผมก็เคยนะสมัยเป็นเด็กนั่งรถสิบล้อบรรทุกไม้โอ้ไม้เถื่อนป่ะไม้เก่าเราก็ยื่นให้แบกลอยนะครับเพราะว่าขยับเลยทีขยับคุณต้องทำอย่างนี้ขยับเวลาส่งอ่ะเขาจะมาอย่างนี้แล้วก็ทำเหมือนขยับเลยสินี่ผมขำไปยืนได้ก็ไปเอาไปขยับเลยสิ20 บาทสมัยก่อนก็แพงแล้วนะถึงเวลายื่นใน2ใบไม่ต้อง40ไปใส่ใต้ยานอ่านจักรยานนู่นอันนี้ฮะอะไรจักรยานอยู่โน่นผู้โดยสารขับรถงงเลยใช่ไหมไม่ใช่ก็แวะไปอ่านจักรยานนั่นแหละเป็นที่รู้กันแต่วันนั้นถ้าใครถ้าเป็นยุคนี้นะมันเอาจักรยานไปทั้งคันเนี่ยมันไม่เหลือเลยเนอะไม่แต่ยุคนี้ดีแล้วล่ะเอาละครับเขาบอกว่าถึงยังไงก็แต่นี่พอเรามีเรื่องของระหว่างโทษปั๊บเนี่ยสาวเจ้าไม่สนใจเรื่องนี้ไม่สนใจเห็นไหมเขาบอกว่าส่วนเจ้าหนุ่มก็ถูกกรรมตามกฎหมายไปทีนี้มาดูกันนะครับสาระสำคัญบางประเด็นนะฮะที่อันนี้เป็นเรื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆมาตาเดียวนี่แหละ22นี่แหละนะฮะเขาบอกว่าทางที่ดีเนี่ยเขาบอกอย่าฝ่าฝืนคำสั่งกัปตันนะคอยอำนาจไปเยอะเลยนะฮะใช่เขาใหญ่ที่สุดมาตรา7ครับเขาใหญ่ที่สุดมาตรา7ครับเมื่อกี้22นะมาตรา7นะฮะกฎหมายนี้ออกมาในปี58นี่แหละครับเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยสำคัญมากคือเอาที่สำคัญนะ1นะมาตรา7ผู้อยู่ในอากาศยานหมายถึงอะไรอยู่บนเครื่องบินอ่ะเครื่องบินในอากาศยานเรียกว่าเครื่องบินเนี่ยครับไม่ใช่เป็นลอยอยู่นะฮะไม่ใช่บอลลูนอ้าวอันอยู่ในอากาศยานก็ผมอยู่ในร่มโดดร่มก็ได้ไม่ได้แต่เขาให้คำว่าในอากาศยานครับในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานก็คือกัปตันดิหรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยานก็แอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่หมดแหละทำตามคำสั่งของกัปตันใหญ่สุดครับเหมือนเจ้าเมืองอ่ะนะที่เป็นคำสั่งเพื่อรักษากฎระเบียบและความเรียบร้อยในอากาศยานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษมาแล้วนะครับไม่ใช่ระเบียบอย่างเดียวนะครับครับถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งนี้เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่อากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยานอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่ากัปตันจะกินโอเลี้ยงแล้วก็ไม่เอาโอเลี้ยงไปให้ไม่ใช่นี่ต้องสั่งเพื่อความปลอดภัยครับกัปตันบอกอ้าวปลอดภัยไงผมหิวไงถ้าผมหิวผมขับเครื่องบินไม่ได้ไม่ได้คนละเรื่องนะเขาบอกว่าผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าคุณไปทำเข้าก็ปรับเอาเงินที่ไหนก็ผมไม่ทำผิดหรอกผมรู้อยู่ผมถามถ้าคือไม่ใช่ไม่ผิดก็หนุ่มน้อยได้ก็เจอแล้วนี่นะอันว่าคุณไม่ตอบใช่ไหมไม่ทำผิดผมเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ผิดก็จะจับคุณไปทำไมใช่ก็นั่นสิไม่ผิดไม่ผิดก็จะมีข้อหามาทำไมเอาละครับว่าแล้วคำว่าอากาศยานในระหว่างการบินครับแปลกใจไหมเราก็เข้าใจว่าเครื่องบินใช่ไหมครับใช่อ้าวพรบนี้ท่านผู้ชมครับจะได้รู้กว้างไปนิดว่าไอระหว่างการบินเป็นยังไงไม่ได้หมายถึงระหว่างอยู่บนอากาศนะคุณก็จอดอยู่บนกระช่ายเตรียมตัวแล้วไงหมายความว่าตั้งแต่ประตูด้านนอกทุกบานของอากาศยานได้เปิด
ภายหลังที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเดินขึ้นประตูเปิดปั๊บนั่นเป็นอากาศยานทันทีก็ถูกนะฮะเขาเพิ่งออกทำไมบอกก็ถูกอ่ะเอ้าก็นะก็คาดเดากันได้เอาเป็นคนออกเองนะฮะเขาบอกว่าละขอบเขตตรงไหนครับจนถึงขณะที่ประตูด้านบานประตูด้านนอกบานใดบานหนึ่งของอากาศยานนั้นได้เปิดออกเพื่อให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานลงจากอากาศยานตามปกติถึงที่จอดแล้วถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าตั้งแต่เริ่มขึ้นออกจากงวงแท็กซี่อันนี้ใช่แล้วอากาศยานจนในขอบเขตกฎหมายนี้หมดเลยนะนะฮะแล้วก็บินเขาบอกอย่าเผลอไปเรียกประชาธิปไตยบนนั้นไม่มีทางครับ ไม่มีทางเขาเป็นอย่างนี้นะพฤติกรรมต้องห้ามฝ่าฝืนก็จะถูกปรับถึง20,000นะฮะมาตรา8ครับเอามาตรา8เดี๋ยวมาตราหนึ่งแล้วกันมาตราอื่นเอฟเก็บไว้พวกนี้ไหมนะมาตรา8ฮะผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทำการหรือมีสิ่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทดังต่อไปนี้นะครับนี่มาตรา8ครับ1สูบบุหรี่ในห้องน้ำหรือที่อื่นใดที่มิใช่สถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะสมัยก่อนด้านท้ายเนี่ยสูบบุหรี่กันโอ้ยสูบทั้งลำนั่นแหละมากเลยนะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วดีมากเขาห้ามหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับสมัยก่อนจัดข้างท้ายไว้ให้ทำยังไงข้างท้ายมาข้างหน้าแต่มันก็ดูดออกเนี่ยสองฮะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้หรือเครื่องเขาจะขึ้นเครื่องจะลงโทรศัพท์เขายังไม่เปิดสัญญาณให้เลยก็มาโหลกันละยิ่งคุณด้วยนะไม่ขนาดปิดโทรศัพท์ยังมันแนบไว้ที่หูเลยเพราะมันจากหูไม่ได้มันเงาเวลาเดินก็หลับเป็นงี้ไหมไม่แต่นี่มันมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ปิดเป็นอย่างเดียวนะครับสามฮะมีสิ่งที่มีประกาศห้ามมิให้นำขึ้นเครื่องบินไปในอากาศยานไว้ในการครอบครองของที่เป็นนุ่งเป็นถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งนี้เป็นการกระทำเพื่อให้เกิดการขัดข้องแก่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการความปลอดภัยของอากาศยานผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดตามวรรคหนึ่งให้ผู้ควบคุมอากาศยานนะฮะอันนี้พิเศษนะครับพิเศษนะพิเศษจริงๆท่านผู้ชมฮะเราจะงงมากเลยนะฮะให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอำนาจรับชำระค่าปรับอันนี้แปลกนะก็คือการท่าแหละอันนะฮะไม่ใช่การท่าสิฮะบนเครื่องนะฮะให้ผู้ควบคุมอากาศยานก็กัปตันสิครับใช่ไหมฮะและจูดหรือแอร์โฮสเตสนี่ก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกัปตันสั่งไงที่มีเมื่อกี้มาตรานั้นนะฮะเขาว่ายังไงต่อมีอำนาจรับชำระค่าปรับในอัตราขั้นสูงจากผู้กระทำความผิดได้และเมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับแล้วให้คดีเลิกกันคุณงงไหมตรงเนี้ยไม่งงหรอกหมายความว่าปรับกันบนเครื่องบินเหรอ เอออันนี้มีไว้ตีความไหมฮะมันถ้าจะตีก็ตีได้เพราะผู้ที่ปรับนี่มีหน้าที่ต้องปรับเขาเหรอฮะมันไม่น่าจะถูกนะผมว่าต้องโบยความใช่ไหมฮะกับตังขับเครื่องบินอยู่บนฟ้าจะมาพิจารณาพิพากษาก็นี่ไงฮะผมดูแล้วผมมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการท่าอะนะเมื่อกี้เราได้คำนิยามว่าผู้ควบคุมไหมก็คือกับตันผู้ควบคุมอากาศยานเนี่ยคือกับตันใหญ่ที่สุดในเครื่องบินครับแต่ถามว่าทั้งหมดในบริบททั้งหมดนี่ก็คือการท่าแต่ว่าวันนี้จะให้กัปตันหรือจะให้แอร์โฮสเตสมานั่งปรับผู้โดยสารนี่มันไม่น่าจะถูกต้องอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้เรางงๆนะก็งงนี่ไงฮะการเขียนกฎหมายต้องให้ตีความไม่งั้นนักกฎหมายไม่มีเงินกินก็นั่นแหละสิครับท่านนะใช่ไหมนี่จริงๆใช่ไหมล่ะจะขับนี่ไปขอนแก่น
เวลา55นาทีจะมันปรับผู้โดยสารอยู่หรือว่าลงไปแล้วเดี๋ยวผู้โดยสารอยู่ก่อนนะเมื่อกี้เราดูที่มากับตันจะมาปรับคุณแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักกฎหมายเขารู้ละเขาก็บอกแล้วทอนสมบูรณ์หนุ่มทอนหนุ่มบูเนอร์ไม่ใช่อย่างนี้นะอาจจะพูดละยังไงก็โทรเข้ามาบอกหน่อยก็ดีนะครับท่านที่รู้ก็เป็นที่พูดมาเราก็ไม่ได้อ่านเนื้อตัวกฎหมายทั้งหมดหรอกครับใช่ครับเขาตัดมาให้บางตอนแต่นี่มันมีว่าผู้ควบคุมอากาศยานก็กัปตันแล้วก็ถามว่าผู้ปฏิบัติที่ทำผู้ควบคุมก็คือแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตก็ถูกใช่ไหมฮะก็ใช่แต่คราวนี้ท่านเลยบอกว่าเนี่ยบอกว่าต้องระวังโทษเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะฮะมาตราผู้ทำผิดวรรคหนึ่งให้ผู้ควบคุมอากาศยานกัปตันแน่นอนไม่ใช่หอมครับการหอมประกาศก็เป็นผู้ควบคุมอากาศยานเหมือนกันเหรอครับการท่าก็เป็นมีอำนาจรับชำระค่าปรับคือค่าปรับไม่ต้องไปที่ศาลใช่ไม่ต้องไปที่สถานีตำรวจก็เหมือนจราจรเนี่ยปรับได้ไม่ต้องไปที่ศาลปรับ500ปรับโรงพักไงก็ปรับที่ด่านตรวจนอกจากเขามีด่านตั้งไว้มีสัญญาบัตรนั่งอยู่ใช่ไหมฮะไม่น้อยกว่า5คนนะฮะครับปรับในอัตราขั้นสูงและเมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระแล้วคดีเลิกกันอาจรับชำระค่าปรับในอัตราขั้นสูงจากผู้กระทำความผิดใครละใครปรับอันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมฮะพูดง่ายๆว่าเมื่อเราอยู่ในนี่ไงนะฮะพูดง่ายๆว่าเมื่อเราอยู่ในอากาศยานระหว่างบินจะไปกระทำต้องห้ามข้างต้นไม่ได้เลยนี่ก็หมายความว่าปรับบนอากาศสิฮะมีสิทธิ์ถูกปรับทันทีสูงสุด 20,000 บาทเอามีวงเล็บส่งวงเล็บ3เยอะแยะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแต่นี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนท่านที่พอผู้รู้ว่าตีความว่าไงเราเริ่มตีความตอนนี้เลยเพราะมันพรบออกแล้วใช่ไหมออกเขียนกฎหมายก็ให้ชาวบ้านนี่แหละให้ชาวบ้านตีความเล่นๆเนี่ยชาวบ้านมึนสิตีความต้องรู้กฎหมายสิทำไมไม่ให้มันชัดไปเลยทนายสมบูรณ์ถ้าผิดบนเครื่องบินปรับ20,000ในกระเป๋ามีอยู่800ก็ลงไปข้างล่างจอดกันในท้ายจอดที่และปรับแล้วถามว่าแล้วคดีจำล่ะคดีเลิกกันฮะพอโดนปรับแล้วคดีมันเลิกกันเลยไม่คุณจะไม่มีความผิดอีกเลยถ้าเสียค่าปรับสูงสุดนะต้องสูงสุดเลยนะ20,000แล้วก็คดีเลิกกันครับถ้าเกิดมี800ล่ะไม่เลิกครับไปเข้าคุกล่ะไปขึ้นศาลเนี่ยแทนค่าปรับสิฮะปกติธรรมดากฎหมายก็เป็นอย่างนั้นอยู่ละไม่คนสั่งก็ต้องศาลอันนี้แปลกออกกฎหมายแปลกๆอันนี้เราที่เอามาอ่านเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้งงอยู่ใช่ไหมครับ ครับงงใครที่รู้ก็กรุณาร่วมกับเราโทรคุยกันครับเราคนจ้างคุยอะฮะท่านก็มาคุยกับเราคุยสักหน่อยครับนะเดี๋ยวจะเปิดสายเราพักสักก่อนไหมพักก่อนพักสักครู่ครับพักก่อนครับเดี๋ยวไปปรับสมบูรณ์กันครับก็กลับมาช่วงที่3นะครับว่าไงครับหนุ่มบูนงงไหมครับอ๋อไว้ทำไปสร้างไปศึกษาคืออย่างนี้ไม่ยากหรอกคือดูแล้วนะครับครับคือบอกว่าการกระทำดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างสูบบุหรี่ในห้องน้ำเนี่ยนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่เขาห้ามใช้เนี่ยนะครับหรือนำสิ่งที่ต้องห้ามขึ้นไปในอากาศยานเนี่ยนะครับถ้าเข้ากรณี3อย่างที่ว่ามานี่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะปรับได้เลยนั่นไงก็พิษแอบสูบบุหรี่ปรับ20,000อ่ะจบก็ปรับบนเครื่องใช่ไหมก็จะบนเครื่องเนี่ยตัวนี้ที่งงอยู่ก็ไม่งงหรอกแต่นี่ถ้ากฎหมายให้เขาปรับได้มันก็ไม่ผิดก็กฎหมายให้เขาปรับได้ไงนะฮะเพราะไม่ต้องไปมีสายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีครับค่ะศิริรัตน์จากเพชรบูรณ์นะคะขอเร่งเสียงนิดหนึ่งนะค่ะได้ยินไหมคะครับได้ยินแล้วครับได้ยินยังคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วคุณศิริรัตน์ค่ะค่ะเรื่องค่าปรับบนเครื่องบินเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะโทรถามการท่าอากาศยานให้ค่ะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโฟนอินมาบอกนะคะก็ต้องขอพูดแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเลยนะคะจ้าค่ะต้องขอบคุณนายกที่เห็นการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติจัดระเบียบประเทศทำงานเห็นผลเรื่อง IUU สำเร็จเกือบ 100% ทราบค่ะบ้านเมืองเละเทะทุกเรื่องมานานนายกจัดการเลือกตั้งทำไม่ได้ก็เพราะติดโน่นนี่
ในเมื่อนายกประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์ใช้มาตรา44ได้อย่างมีเหตุผลเรื่องจำนำข้าวใช้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทำงานเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะเดินหน้าในสิ่งที่ถูกต้องได้ทำอย่างสุจริตเป็นผลดีต่อประเทศไม่ได้ก้าวล่วงขบวนการยุติธรรมคดีใดๆใครไม่เข้าใจวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องฟังเสียงนกกาเอาชาติเป็นตัวตั้งนายกไม่ท้อค่ะชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้มีเรื่องขอให้นายกตามเรื่องการบินไทยสายการบินแห่งชาติให้ลดเงินเดือนคนโตแต่ไม่ทำลดพนักงาน 20% เขายอมต้องการให้การบินไทยอยู่ได้ใช้เงินในสิ่งไม่จำเป็นจะเปลี่ยนแก้วช่วยจานเครื่องใช้บนเครื่องก็จ้างคนมาออกแบบ20ล้านการบินไทยล่มจมแน่นอนใช้มาตรา44สังคายนาการบินไทยทำบุญกับประเทศอีกสักครั้งนะคะก่อนที่จะไม่มีการบินไทยบินในน่านฟ้าจันทร์อังคารที่ผ่านมาโรงเรียนนำร่องเชิญประชุมและสังเกตการนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นไปด้วยดีมีความพร้อมที่สนองนโยบายรัฐบาลจีรัตน์เห็นด้วยค่ะที่นโยบายนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อวิชาการสอนให้รู้วัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพวัตถุดิบในท้องถิ่นเรียนดนตรีศิลปะกีฬาประดิษฐ์ดอกไม้และทำอาหารน้องนักเรียนจะได้มีทักษะมีความสุขสนุกสนานกันค่ะและข้อสุดท้ายคือเห็นด้วยกับอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เรื่องนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแต่ขอเสริมไม่มีอายุความและนโยบายใดผิดพลาดต้องชดใช้ค่าเสียหายนักการเมืองน้ำดีและประชาชนคนดีต้องการมาตลอดสนับสนุนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณศิริรัตน์ครับจะให้ดีนะเสริมน้อยศิริรัตน์ก็คือสวประเภทรากตั้งอย่ามีเลยไปไหนเขาชาวบ้านเขาดูถูกเอาเออแล้วก็จริงอาจารย์มีชัยก็สวเขตประเทศเลยครับอย่าไปห่วงเขานะเอาคนดีจริงๆเอาคนดีจริงๆแหละครับเอา200คน1ไม่ต้องหาเสียง1ไม่แสดงวัตถุประสงค์ไม่ต้องติดโปสเตอร์เลยเขาว่าเอาคนดีเด่นก็คนดีกกต.ประกาศเลยมีผู้สมัครอยู่ 3,000 คนกับ 3,000 คนใครเข้าไปกาให้ลูกหลานกาให้คุณได้ถือเข้าไปเลยเขาเรียกเบอร์นี้เพราะว่าคนนี้เขาเด่นของเขาก็เลือกใช่ใช่ไหมครับดีกว่าสวลากตั้งคราวนี้พอลากตั้งมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะจะโดนอะไรกันแนะกันแหนเน็บแนมแกมพชดอรุณเอ๋ยแบบบทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะศักดิ์ศรีมีไหมเออเห็นไหมฮะเป็นเส้นอย่างนั้นไปแม้แต่สสนะครับท่านมีชัยครับเอาเขตจังหวัดเลยไม่ใช่จังหวัดเลยทุกจังหวัดก็ถ้ามองเขตเดียวเลยคือคุณบอกเขาจังหวัดเลยอย่างเดียวครับว่าไม่ใช่เลยเอาเขตอะไรเอาเขตจังหวัดเป็นหลักทุกจังหวัดทุกจังหวัดไม่ใช่เลยอย่างเดียวครับตอนนี้สส5ก็หาเสียงกันทั้งจังหวัดเลยสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพี่สมบูรณ์ครับเรื่องสวนะคะศิริรัตน์พูดตั้งแต่ตอนเป็นสปช.แล้วค่ะที่มันล้มไปอ่ะนะคะครับถ้ามันแน่จริงก็ให้เอาประเทศเป็นเขตไงคะจำได้ไหมคะใช่ใช่ศิริรัตน์แสดงความคิดเห็นไปแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมแล้วผมบอกว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมีนักการเมืองติดเข้าไปช่วยกันคิดนักการเมืองก็ทำไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่ง่ายขึ้นครับแล้ววันนี้ที่ร่างกันยากที่สุดเนี่ยผมพูดไม่ทราบว่าจะตรงกับท่านผู้ชมไหมนะครับช่วยกันครับไอ้ที่ร่างยากคิดยากเนี่ยไม่คิดแต่เพียงอำนวยความสะดวกให้นักการเมืองนะใช่พูดอุ้ยนักการเมืองอย่างนี้พรรคการเมืองใจลืมนึกว่าประชาชนก็ต้องการอะไรและถามไปเถอะใช่ไหมฮะบางส่วนร่างให้ญาติตัวเองใช่ไหมเออรอเนี่ยรออะไรกันใช่ไหมล่ะฮะถ้าจะร่างให้ประเทศนี่ต้องให้มันเป็นยากยากคือนักการเมืองยิ่งนักการเมืองนะนักการเมืองไม่ได้ว่านักการเมืองเลวไม่ใช่นะครับนักการเมืองยิ่งบ่นนักเลือกตั้งยิ่งบ่นเท่าไหร่อันนี้ไม่ดีนั่นแหละดีสำหรับประชาชนใช่ไหมอย่าอ้างเลยว่าเดี๋ยวมันจะไปอย่างนั้นพรรคจะไม่เข้มแข็งพรรคคืออะไรถ้าคุณทำดีก็เป็นพรรคถ้าคุณทำไม่ดีก็ชุมโจรดีๆนี่เองแล้ววันนี้ประเทศชาติเราผ่านมานะมันชุมโจรนะก็แล้วบางคนก็บอกไอ้คนนั้นก็โอ้ยมันโจรนั่นนะโอ้มันปล้นไปสักขนาดโอ้ยไอ้นี่มันกินไปสักขนาดนี้ก็ชุมโจรและที่ผ่านมานะบางคนก็ไปกันในกระแสพรรคอื่นมันซื้อเสียงเก็บทุกพรรคแหละทุกคนที่สอบตกก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดิบดีอะไรนะครับซื้อสู้เขาไม่ได้เขาว่ายิงไม่ตกเป้าเออซื้อสู้เขาไม่ได้ยิงไม่เข้าเป้า
แต่ถามว่าวิธีการจะทำให้ศักดิ์ศรีของคนที่เป็นสสสวมันสูงขึ้นทำยังไงจะต้องให้มันเป็นยากๆหน่อยใช่ไหมครับครับถ้าประเทศไทยเลือกตั้งสวเอาประเทศเป็นเขตนี่ใครจะกล้าบอกว่าสวคนนี้ซื้อเสียงไหมหนอเมื่อก่อนที่เราจะเห็นนักการเมืองเนี่ยดีๆหลายคนเนี่ยครับหาเสียงเขตใหญ่หมดเลยนะโอ้ยในเรื่องไสยการนะนางอรพินนะนั่งมาขี่เกวียนจากเมืองอุบลไปจนถึงอำเภอเลิงนั่นกทมเนี่ยร้อยกว่ากิโลนะท่านหาเสียงกันครบกทมเคยมีเหมือนกันนะไม่มียุคก่อนนี่เออนั่นแหละแล้วถามว่าไอ้กทมประชากรเยอะเนื้อที่ใหญ่เอ้าเขาก็อ้างผมไม่เห็นผู้สมัครไอ้ผู้ว่ากทมตายสักคนก็หาได้ใช่ไหมล่ะปัจจุบันรถก็มีรถยนต์มีบางคนหัวหน้าพรรคมีเครื่องบินส่วนตัวคือต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าการให้มีเขาต้องการอะไรอย่างสสสวต้องการคนดีเด่นดังใช่ดีเด่นดังกันในของประชาชนในสายตาประชาชนใช่ครับมันก็ต้องให้มันกว้างทั้งหมดใช่ใช่ไหมครับถูกแต่ไม่ใช่ดีเด่นดังของหัวหน้าพรรคหรือของพรรคในพรรคหนึ่งของนายทุนพรรคใช่ครับมันต้องอย่างเวลาร่างที่ผมดูนะมาตราที่ร่างยากออกยากเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์ผมจึงไม่อยากนำมาคุยไงวันนี้ใครวิจารณ์เข้าจะออกนี่มันยังไม่จบมันยังไม่จบหรอกครับมันผิดไปได้ทั้งหมดมันเพี้ยนได้หมดถึงเวลานั้นนี่คนที่เข้าไปร่างเนี่ยคุณร่างเพื่อประชาชนจริงๆไหมหรือว่าร่างเพื่อใครผมยังไม่ค่อยได้ยินว่าอันนี้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจต้องทำแบบนี้ประชาชนจะพอใจได้ยินบ่อยมากคืออันนี้พรรคการเมืองบอกว่าพรรคจะอ่อนแอนักการเมืองบอกว่ามันจะอ้อมไปทำไมให้สิ้นเปลืองงบประมาณและใครผลานงบประมาณใช่ไหมครับแล้วฟังคนที่ผลานงบประมาณเนี่ยระวังให้ดีวันนี้รัฐธรรมนูญจะออกมาดีเพื่อประชาชนหรือไม่อยู่ที่คนร่างทั้งหมดและใจประชาชนนะครับเราก็เป็นนักการเมืองมาทั้งชีวิตเนี่ยนะนักการเมืองที่มีอิทธิพลซื้อเสียงนี่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยดีใจนะบางคนก็อายด้วยว่ามาจากจังหวัดไหนอ่ะคืออย่างนี้ฮะบางคนเขาก็เลือกนายกเนี่ยครับนามสกุลสมมุติเนี่ยนะฮะเรียกเพราะอะไรอ่ะเขาเลือกเพราะเขาชอบคนนี้แต่ไปทราบภายหลังว่าไอ้นี่จอมซื้อเสียงก็นั่นแหละแต่ในความรู้สึกเขาชอบแต่กลายเป็นว่าที่ได้เพราะไปซื้อเสียงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับก็ฟังมานะดูมาหลายวันแล้วเนาะอาจารย์สกุลสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่จังหวัดไหนอุทัยครับอุทัยธานีอ๋ออุทัยธานีเออเดี๋ยวนี้เขาไอการชื่อเสียงอะครับมันต้องเอาตั้งแต่หมู่บ้านจนไฟครับครับถ้าจะต้องการสุจริตตรงนี้คณะผู้ใหญ่บ้านในซื้อกันตั้ง 4-5,000 เลยใช่ครับ 4-5,000 ต่อคะแนนนั่นแหละหมู่บ้านได้แล้วอีกประการหนึ่งครับผมอยากได้ผู้ใหญ่บ้าน4ปีอะถ้ามันจะแย่งกันทำความดีแล้วก็การซื้อเสียงก็จะไม่มีสลิดก็จะไม่มีครับครับครับเอาแค่4ปีพอไม่ต้องเอามากนะถ้ามากแล้วมันลากมันงอกมันไม่ค่อยทำงานใช่ไหมฮะครับใช่ใช่ใช่อยู่แรกก็60อ่ะนั่งกินเงินเดือนไปทำมั่งไม่ทำมั่งก็ได้ครับใช่ไหมถ้าเรามัน4ปีเนี่ยใครก็อยากลงแข่งใครก็อยากเป็นทำไม่ดีแล้วคะแนนก็จะตกอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าคือหมายความว่าเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้ให้ประเทศก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับเพราะรากงอกนี่ก็เป็นฐานรากของนักการเมืองใหญ่ๆใช่ครับวันดีคืนดีก็แจกควายกันแล้วคนละขาสองขาขนาดอยู่ในคสช. อย่างนี้ยังแจกกันเลยโอ้ใช่ไหมครับแต่เขาไปในรูปไหนอ่ะรูปพบประชาชนอำเภอเคลื่อนที่มีงบวันนี้มีจากนายกนายขอมาแจกอันนู้นอันนี้อ่ะอันนี้ควายไม่พอแจกแบ่งกันคนละขาคนละกิโลไป500ขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลักษณะนี้ครับจะถามว่าเอาจริงกันหรือเปล่าถ้าเอาจริงก็ลองอ่านมาดูขอบคุณครับครับมีเยอะแยะนะครับขอบคุณครับประชาชนต้องการอย่างนี้ขอบคุณมากแล้วคุณร่างออกมาจะร่างตามที่ประชาชนต้องการไหมเรียกผู้ใหญ่บ้านคะแนนละ 5,000 ตอนนี้คุณก็พอเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านผมไม่ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านเฉพาะบุคคลนะฮะก็จะออกมาแสดงพลังว่าไม่ได้ต้องอยู่จนอะไรฮะ60ปีอวสานอินทรีย์ทอง60ปีครับนะฮะมันเกษียณนะฮะก็นั่นแหละใช่ไหมแต่ระหว่างที่จะอยู่กว่า60ปีเนี่ยคนที่สร้างกรรมก็กรรมไป
ประชาชนก็กรรมเอาไว้ประชาชนเป็นกรรมใช่ไหมฮะกรรมเบรประชาชนต้องการให้4ปีขอให้เปลี่ยนคนอื่นจะได้มาแข่งขันทำความดีถ้าไม่ร่างอันนี้ออกมาก็หมายความว่านักการเมืองหรือผู้ร่างกำลังห่วงฐานคะแนนของตัวเองผมสมมติฐานอย่างนี้นะแต่ท่านคงไม่ทำแบบนี้หรอกใช่ไหมฮะห่วงฐานคะแนนของตัวเองเพราะวันนี้ประชาชนรู้ว่าคนเหล่านี้คือฐานคะแนนของนักการเมืองใช่แล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นก็เป็นฐานคะแนนของนักการเมืองระดับชาติครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเจ็บปวดมาแล้วเนี่ยทำไมไม่แก้ไม่ไขกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็แปลกท่านนะผู้ใหญ่บ้านก็มีอบต.ก็มีสารวัตรก็มีแพทย์ประจำตำบลก็มีมีหมดเลยถามเลยเถอะเป็นแพทย์ประจำตำบลเรียกเข็มไปจิ้มใครไหมก็ไม่ได้เอาเงินหล่นตู้มลงไปเนี่ยจะทำอะไรมีทั้งผู้ว่ามีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมีทั้งนายกอบจ.สรุปคือกันเดียวที่หาได้ที่เสียภาษีไปก็โอ้ยไปให้อันนี้ท่านผู้ชมฮะต่อไปนี้เราคอยนั่งดูอย่างเดียวว่าครับประชาชนหลายคนต้องการอะไรวันนี้เออเนาะต้องการอะไรครับวันนี้ต้องการให้คนที่ทำผิดได้รับโทษโทษของคนผิดในการโกงชาติโกงเมืองไม่มีหมดอายุความใช่ไหมครับใช่คนที่ทำผิดคดโกงชัดเจนหมดเวลาที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนคุณกล้าทำตัวนี้ไหมพูดเหมือนกันท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเก่านะท่านอะไรนะท่านบอกว่าอยากให้อำนาจนายกใช้มาตรา44นี่ออกกฎหมายเลยการทุจริตต้องไม่มีอายุความครับในเมื่อไม่ร่างกันออกมามาตรา14ใช้เนี่ยใช้ได้เลยครับนั่นมาวันนี้อาจารย์ไพศาลพืชมงคลเป็นผู้ช่วยรองนายกประวิตรบอกว่าห่วงจริงๆห่วงเรื่องไอ้คดีแพ่งข้าวเน่ามันจะหมดอายุความขาดอายุความผมยังคิดอย่างท่านเลยผมเชื่ออย่างอาจารย์ไพศาลว่าขาดอายุความแน่นอนประชาชนจับตาดูให้ดีจับตาไม่ต้องจับตาคอยดูแน่ชัดแน่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจะเป็นอย่างไรจะเอาคนผิดได้ไหมใช่แล้วก็มันก็มีทีมที่เคยทำให้คนผิดไม่ได้ผิดเนี่ยส่วนเรื่องบุกรุกวันนี้นายกก็บอกว่าภูทับเบิกแล้วไปยังไงแหละโคราชรอหน่อย คุณอย่าไปเร่งร้อนมากเลยฮะอย่าไปเร่งร้อนใจเย็นๆนะท่านทำแน่ท่านทำแน่แล้วท่านจะบอกว่าปีหน้าเลือกตั้งแล้วแต่ก่อนจะเลือกตั้งแก้ปัญหาอะไรถ้าท่านเท่าไหร่ล่ะยังปฏิรูปประเทศชาติให้คนโกงเนี่ยหมดโอกาสแน่นะฮะหมดโอกาสที่จะมาทำหน้าที่โกงต่อไปได้ท่านค่อยเลือกตั้งท่านจะอยู่กี่ปีอยู่ไปแต่ท่านต้องปราบโกงปราบคนเลวให้ได้คือวันนี้ชาวบ้านให้คนชั่วอย่ามีที่ยืนชาวบ้านเขาไม่ได้พูดเรื่องเลือกตั้งหรอกเขาไม่ต้องการเขาว่าอยู่ไปอีกนี่ก็อยู่ได้ครับท่านพูดเองท่านพูดทำไมท่านอย่าไปตกใจกับไอ้คนที่เคยทำบ้านเมืองเสียหายแล้ววันนี้ออกมาเป็นโอ้โหเป็นแถวเลยนะชักแถวมาเลยไอ้หนี่เป็นยังไงนั่นพี่คนที่พูดทั้งหมดเคยทำลายชาติมาแล้วทั้งนั้นอ่ะแล้ววันนี้ชาวบ้านเขามองนะเขาเยาะเย้ยเขาพูดเล่นแจมประชดกันอะไรก็ไม่ทราบนะมาตรา14เอาไว้ย้ายคนเนี่ยก็พูดกันไปไอ้พูดแบบนี้มันแค่ประชดให้ท่านนายกรู้สึกจะท้อใจอย่างท้อเป็นการเผาไฟให้ท่านร้อนใช่อ่ะไม่ใช่ท่านร้อนนะเป็นบั่นทอนจิตใจไปบั่นทอนจิตใจไม่ได้ว่าบั่นทอนเราต้องชี้ว่าท่านมาตรา44ไปใช้ตัวนี้อีกนะครับนะมาตรา44ไปใช้ตรงนี้อีกนะครับใช่ไหมครับก็นี่ไงนะต้องอย่างนั้นกำลังฝากท่านว่าเอาปราบคนวันนี้จะเคยดูไหมร่างรัฐธรรมนูญจะออกมาแบบไหนถ้าไม่ออกมาแบบที่ประชาชนต้องการนะก็มีหน่อยก็เป็นเศษกระดาษผมกล่าวหาเลยถ้าสวให้มีสวมาจากการลากตั้งก็หวังเพื่อนสสให้มีสสสองน้ำใช่ครับเป็นน้ำเขาเอาแน่ฮะมีบัญชีรายชื่อแน่ในการทำเพื่อพวกท่านนั่นแหละมีบัญชีรายชื่อแน่ครับก็ไอรายชื่อมันติดชายกระโปรงอ่ะไปดึงใครมาก็ได้อย่างนั้นเลยวิธีการได้รายชื่อมาคุณจะเอายังไงฮะเอาไอ้คะแนนจากคนที่เขาลงแล้วไม่ได้เลือกตั้งเอาไปรวมให้เป็นคะแนนที่คนเลือกคนไม่เอาน้อยที่สุดอย่างนั้นเหรอก็คะแนนนี่เขาไม่เอาใครแล้วอ่ะก็ได้แค่นั้นยังเอาภาษีบาปมาให้ประชาชนใช้อีกเหรอเออบาปเออมันสอนี่หว่าบาเห็นไหมบาปสะท้อนแล้ววันนี้สสนายกสั่งตรวจสอบแล้วท่านไพบูลย์ก็ใช่เออปปชมาดูแล้วนายกบอกว่าเราพูดเรื่องนี้มานานแล้วถ้าไม่ผิดกลัวอะไรอาจารย์ผู้ชมเราก็ไม่มีอะไรนะครับมันคนช่างคุยเ
นะเดี๋ยววันต่อไปก็ช่วยกันคุยนะฮะครับวันนี้หมดเวลาต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเรานะครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟสเอ็กซ์ตร้าและเรนโบนี่ซึ่งมีตาท่านพลเอกบริวิกเกียงเรียนอยู่ข้างขวดแล้วหลังเดี๋ยววันนี้เจอท่านบอกท่านเมื่อยไหมไม่เมื่อยหรอกผมว่าทอนครับสมบูรณ์ครับแล้วก็น้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ